การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดในโอกาสส่งเสด็จครั้งสุดท้ายการบรรเลงดนตรีประโคมในพระราชพิธีจึงถูกจัดขึ้นตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสำหรับการประโคมของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากได้รับมอบหมายให้ประโคมย่ำยามแล้วในงานออกพระเมนกรมศิลปากรก็ได้รับมอบหมายให้จัดวงดนตรีประโคมในพระราชพิธีดังกล่าวด้วยโดยแนวคิดในการจัดวงประโคมคือจัดตั้งไว้ทั้ง4มุมของพระเมรุมาตรแบ่งเป็นวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่2วงวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่2วงมุมละวงโดยในแต่ละมุมจะประกอบด้วยวงบัวลอย1วงตั้งอยู่หน้าวงประโคมช่วงเวลาในการประโคมจะเริ่มเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระโกฏทองใหญ่มาถึงและเริ่มการเวียนพระเมนไปจนครบ3รอบแล้วประโคมอีกครั้งในขณะพระราชทานเพลิงพระบรมศพวงบัวลอยใช้บรรเลงเพลงเฉพาะในพิธีอวมงคลเท่านั้นเพลงที่ใช้เป็นแบบแผนในการบรรเลงคือเพลงบัวลอยนางนายกระดี้รีนางหงหกขเมนไต่ลวดเป็นต้นแต่ห้ามใช้เพลงมงคลเช่นเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาชัยโดยเครื่องดนตรีในวงนี้ประกอบด้วยปีชวาหนึ่งเหลากลองมลายูสองลูกและเหม่งสองลูกวงบัวลอยนี้มาจากวงกลอง4ปี1ซึ่งเมื่อได้ฟังชื่อเครื่องดนตรีก็พอจะเดาได้ว่าบทเพลงที่จะสรรสร้างบรรเลงผ่านวงบัวลอยนั้นคงแสดงถึงความโศกสันอาลัยได้อย่างสุดหัวใจ